ลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์10สมัยของเรานะครับพี่รันจากกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับตอนนี้พี่รันต้องทำหน้าที่ป้องกันแชมป์นะครับว่าแชมป์จะสามารถรักษาแชมป์ได้อยู่หรือไม่นี่ธกส.ที่กู้มาทำการเกษตรและรักษาตัวเองเป็นหนี้ 270,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 100,000 เหลือ 170,000 บาทถ้าคุณพยาบาลรู้จักพี่รันบุคคลคนนี้คือเป็นโรคไตระยะสุดท้ายล้างฟอกไตมาอยู่นะครับแต่สภาพเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะสู้ชีวิตมาตลอดเมื่อกี้บันทึกเทปก็ไปฟอกไตครับก็ต้องสู้ก็เหมือนกันนะวันนี้เราก็มาสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อคนที่เรารักกันทั้งนั้นเลยนะครับเพลงที่พี่รันจะร้องคือเพลงสัญญาปลาขนครับสัญญาปลาขนปลาคนเ
ม่วนหลายๆนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมาเปิดวิกอยู่แถวนี้นะครับขอเชิญพี่น้องทิวมานี่ก็รวมกันทำบุญทำกุศลก่อนที่จะถอดผ้ากฐินกันเด้อครับน้องเพลงนี้เพราะจังจำได้ยังไงจำมีผิดเนื้อไหมไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ผิดมากโอเคเซิร์นพิธาครับคนอีสานแท้ๆโอ้ยบ่แม่นดอกค่ะพี่รันว้ายคนอื่นร้องเก่งแท้ร้องเก่งมากๆพี่คือการร้องเพลงแบบนี้เนี่ยคือคุณต้องมีสมาธิมากเลยการที่มีสมาธิและการฟังที่แบบที่ต้องเป็นคนที่มีหูที่ดีความละเอียดของการที่รับสื่อจากตรงนั้นมาเนี่ยแล้วมาทำให้การถ่ายทอดออกมาไม่ได้มีความเพี้ยนหรือว่ามีการผิดพลาดเนี่ยแสดงว่าสมาธิหนึ่งเรื่องของการฟังนั้นชัดเจนหนึ่งพี่รันมีตรงนี้มากๆเลยแล้วก็มีทีเด็ดอยู่ทุกๆเพลงที่ร้องออกมาให้เราได้ฟังเลยพอฟังแล้วพอจบโอ้โหทำได้โอ้โหทำได้นี่คือสุดยอดพี่รันทำได้เก่งมากๆค่ะชื่นชมและขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับขอเชิญอาจารย์แม่ครับ no comment นะมันไม่ใช่คอมเมนต์อะไรมันดีไปหมดเลยอ่ะโอ้โหยิ่งเพลงนี้ยิ่งเห็นความเก่งของพี่รันมันเพลินนะเพลินมากดูดิเก่งเกินมาแบบลูกทุ่งอีสานเลยลูกทุ่งเลยโรยเสร็จปุ๊บก็บัดนี้สนุกอ่ะสนุกแต่ว่ามันก็มีความมันมีลูกเล่นบางลูกที่แบบก็ใส่ไปแล้วทิ้งช่วงทิ้งอะไรแบบคือเก่าอ่ะเก่งมากอ่ะไม่ต้องบอกว่าไม่อยากคอมเมนต์เลยเพลงนี้ชอบมากค่ะขอบคุณครับขอเชิญคุณเอเป็นคนขอนแก่นแท้ๆป่ะนี่คนแก่นบัวอะไรเป็นอ่างขนาดนั้นเด็กไม่ใช่ชมด้วยว่าเขายืนร้องเฉยๆนะเพลงจังหวะนี่คือพรสวรรค์ล้วนๆเลยนะฮะที่จะบอกว่าการที่ยืนร้องแล้วใช้น้ำเสียงทำให้พวกเราเนี่ยขยับตามได้ผมชอบตรงที่พี่ให้น้ำหนักคำแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันไม่เพี้ยนแล้วแล้วมันฟังแล้วเนี่ยฮะคือมันทำให้เราอ่ะสนุกไปกับพี่โชคดีครับพี่ขอบคุณครับจบหน้าที่ของแชมป์เรียบร้อยครับขอเชิญป้าแต๋วบนเวทีครับเชิญครับป้าแป๋วครับแชมป์10สมัยของเรานะครับพี่รันจากกาฬสินธุ์ครับหนี้ธกส.ที่กู้มาลงทุนทำการเกษตรและรักษาตัวเองครับเป็นหนี้ 270,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 100,000 บาทเหลือ 170,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตป้าแป๋วจากลพบุรีครับหนี้ที่ยืมคนรู้จักมาเป็นค่าดูแลสามีที่ป่วยเป็นหนี้ 10,000 บาทไม่รู้โอกาสในการเลือกใหม่จะเป็นของใครถ้าพร้อมแล้วผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่สุเห็นใจทั้ง2คนนะคะป้าแป๋วหนูก็สงสารเนาะแต่ว่าเราก็ต้องว่ากันไปตามกติกานะป้านะค่ะถ้าตัดสินเรื่องของชีวิตพวกหนูก็คงจะลำบากใจไม่รู้จะให้ใครดีค่ะทางรายการก็เลยตั้งกฎกติกาเรื่องของการร้องเพลงมาให้พวกเราได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะแต่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2คนแต่วันนี้ก็ต้องขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครครับพี่รันค่ะพี่รันครับ1ต่อ0นะครับพี่รันนำอยู่1คะแนนตอนนี้แชมป์เก่าของเรานะครับรออีกเพียงคะแนนเดียวก็จะเป็นแชมป์สมัยที่11นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เอครับป้าแป๋วค่ะถึงจะมีหนี้มากหรือหนี้น้อยอ่ะเราเข้าใจนะครับว่าทุกคนที่มาใช้โอกาสบนเวทีแห่งนี้แบกหนี้มาพร้อมกับความทุกข์พวกเราอยากเห็นรอยยิ้มกลับไปนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่รันหรือว่าป้าแป๋วถ้ายังไม่หมดหนี้ผมอยากให้ยึดคุณงามความดีแล้วสู้ต่อนะครับพวกเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆตามกลับไปในครอบครัวนะครับรวมทั้งป้าแล้วก็คุณลุงด้วยขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพี่รันด้วยนะครับให้คุณพระคุ้มครองครับขออนุญาตเลือกครับถ้าป้าแป๋วไม่ได้1คะแนนนี้จากพี่เอป้าแป๋วกลับบ้าน1คะแนนนี้จะเป็น1คะแนนที่ต่อลมหายใจของคนสู้ชีวิตคนใหม่พี่รันครับพี่รันครับ
2-0นะครับพี่รันได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่นะครับพี่ชาครับ1คะแนนให้ใครครับให้พี่รันค่ะพี่รันเช่นเดียวกัน3-0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้นะป้าแป๋วค่ะไม่ได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่นะค่ะไม่เสียใจเนาะไม่เสียใจค่ะอาจจะไม่ได้โชคจากใหม่หมดนี่ในการไปเลือกใหม่หรือเป็นผู้ชนะแต่ป้าแป๋วก็ชนะใจคุณลุงมาตลอดชีวิต38ปีและยังคงชนะตลอดไปไม่ใช่ชนะแค่ใจคุณลุงเท่านั้นป้าแป๋วยังชนะใจพยาบาลหมอเจ้าหน้าที่คนต่างๆที่ได้เห็นและเอ็นดูป้าแป๋วและสามีและคนดูที่กำลังดูใหม่หมดนี่ก็คงรู้สึกเช่นนั้นเช่นเดียวกันอย่าลืมยื่นมือของท่านเข้าช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราป้าแป๋วรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับแม้ในวันนี้ป้าแป๋วจะหมดนี่ไม่สำเร็จแต่เราก็ขอภาวนาให้ลูกๆของป้ากลับมารับป้าและลุงในเร็ววันนะครับและมาให้กำลังใจแชมป์11สมัยอย่างพี่รันวันนี้เขาจะหมดหนี้ได้แล้วหรือยังไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้นะครับตอนนี้แชมป์11สมัยของเรานะครับพี่รันจากกาฬสินธุ์นะครับเหลือไม่อยู่เพียง17ตัวเท่านั้นตอนนี้โอกาสหมดหนี้ก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆใกล้ไปใกล้มาใกล้มาใกล้ไปมีโอกาสหมดหนี้สูงมากหาเจอเมื่อไหร่หมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับพร้อมไหมพี่รันพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ1ถึง17นะครับ1ตัวที่เป็นไมค์หมดนี่สอดแทรกอยู่ในนี้ครับไม่รู้ตัวไหนนะครับถ้าเป็นไมค์หมดนี่แล้วก็ 270,000 บาทหมดทันทีและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ครับตัวไหนจะเป็นไมค์หมดนี่ครับเชิญถามเมียลูกญาติพี่น้องไหมเอายังไงดีพี่รันเลือกเองเลยครับเลือกเองแล้วกันนะครับครับผมแล้วได้หรือยังได้แล้วครับพี่รันเลือกใหม่หมายเลขหมายเลข7ครับหมายเลข7เพราะอะไรครับมันสวยครับมันดูสวยดีครับมัน7ครับขอให้ไมค์หมายเลข7เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณถ้าหมายเลข7เป็นไมค์หมดหนี้จริงๆพี่รันจะหมดหนี้ทันที 270,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150ขอให้พี่รันโชคดีหมดนี่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 เตรียมตัวร้องครับหมายเลข7ไม่ใช่ไมค์หมดหนี้นะครับหนี้ 270,000 บาทไม่หมดแต่ก็ลดไป 110,000 บาทตอนนี้เหลือ 160,000 บาทแล้วครับโอ้โหแหม
เอ้ายังไม่หมดหนี้นะครับเมื่อยังไม่หมดหนี้ M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับ17 17อะไรอะไรดี8หมายเลข8 8 8ไว้ตัวเดียว8 8ก็6 8โอ้ยใกล้ๆบ้านผมกลับไปกลับมาก็แสดงว่าอาจจะเฉียดหมดหนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าพี่รันจะเฉียดหมดหนี้หรือจะหมดหมดเลยครั้งหน้ากลับมากับใหม่หมดหนี้สวัสดีครับเป็นเหมือนเนื้องอกในมดลูกแม่จะฆ่าตัวตายนะถ้าไม่มีแม่หนูจะทำยังไงลูกหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปไม่มีครอบครัวที่จะอยู่แล้วเหลือแม่แค่คนเดียวจะเล่นลิเกจะหาเงินมาให้แม่ค่ะทุกวันนี้หนูเหนื่อยไหมลูกข้างในมันก็ท้ออยู่ค่ะแต่มันก็ต้องสู้ค่ะลูกดีจะตายเนี่ยเขาไปหากินเพื่อเราต้องมองให้เห็นนะ